ท่านคงอยากรู้ว่าเรื่องนี้มีลิงแสมมายุ่งได้อย่างไรค่ะเชิญชมค่ะโรงเรียนบ้านชูชีเป็นโรงเรียนเล็กๆตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหอเจ้าสุดสงครามก็ได้รอดหลังโรงเรียนเต็มไปด้วยลิงแสมนะเป็นร้อยตัวทุกวันพ่อลิงชื่อตรงกลางแม่ลิงชื่อลำพูลูกลิงชื่อแสมน้อยจะออกมาหาอาหารพอน้อยกินที่เวรโรงเรียนพ่อจ๋าแม่จ๋าหน่อยไปพี่ที่โรงเรียนนะจ๊ะได้ลูกแต่อย่าไปแย่งขนมอาหารของพี่ๆนะจ้าหนูสัญญาแม่งแก่พี่ผีทำตัวดีให้พี่รักนะจ๊ะจ้าจ้าหนูจะเป็นลูกลิงที่น่ารักน่าสงสารไปได้แล้วเจ้าแสมน้อยเดินนำหน้าไปเลยสวัสดีครับคุณครูพี่โก้พี่แก้วจิ๊บจิ๊บชุดข้าราชการไปเลยสวัสดีจ้าการพร้อมมากเลยนะครับคุณครูเจ้าแสมน้อยอยากมาเรียนหนังสือด้วยกำลังเรียนวิชาอะไรอยู่จ๊ะเรียนภาษาไทยเรื่องลูกเล่นสนใจไหมล่ะสนใจสนใจอยากเรียนด้วยหนูขอเข้าไปนั่งเรียนกับพี่พี่นะจ๊ะนะจ๊ะยุ่งกับพี่อีกแล้วลูกนั่นน่ะสิพ่อว่าเราเกาะลูกกงประตูหน้าต่างดูก็ได้นะพ่อแม่จ๋าหนูอยากอ่านหนังสือเรื่องโลกร้อนหนูจะได้มีความรู้และอ่านหนังสือเก่งไงจ้าจ้าครูอนุญาตให้เข้ามาเรียนในห้องเรียนได้แต่อย่าซนนะครับคุณครูใจดีใจดีขอบคุณครับจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวเหม็นแห้วไม่ใช่โลลิงใต้เรานะนั่งกับพี่อย่าลืมของใต้โต๊ะนะจ้าพี่ก๊อดูจังหนูละกลัวกลัวจิ๊กจิ๊กจิ๊กแม่ละมือมานี่มานี่พ่อกงกลางเหรอจ๊ะนั่งตรงไหนดีนั่งตรงไหนก็ได้แต่อย่านั่งโต๊ะครูก็แล้วกันครับนั่งหลังห้องก็ได้เป็นนักเรียนหลังห้องก็ดีนะพี่ก๊อพี่ก๊อทำไมพี่ไม่แต่งตัวนักเรียนล่ะอ๋อวันนี้มีชมรมให้เรียนตามที่สนใจพี่ชมรมอะไรจ๊ะจิ๊กจิ๊กชมรมหุ่นสายทั้งหมดเลยงั้นสิชมรมหุ่นสายหนูขอเป็นสมาชิกด้วยนะเราเรียนถึงไหนกันแล้วเจ้าลิงจอมยุ่งมาเลยหยุดอ่านเลยนะอ่านเรื่องโลกร้อนทีละคนนะครับคุณครูเจ้าแสมจะได้อ่านด้วยแล้วทุกคนก็อ่านตามดีจ้าแม่ลำพูก็ยากอ่านบ้างคุณครูครับทำไมโลกร้อนครับจิ๊บจิ๊บเพราะอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไหนจะมีกาพิษอีกใครทำให้โลกร้อนใครเนาะก็ฝีมือมนุษย์นาซีมนุษย์ก็คนไม่ใช่ลิงรอดตัวไปจิ๊กจิ๊กโลกร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคุณครูร้านอาหารใกล้โรงเรียนเรามีส่วนทำให้โลกร้อนไหมจ๊ะน่าจะมีนะแม่เขาเผาขยะมีควันมีกลิ่นเหม็นเผาโฟมเผาพลาสติกเป็นก๊าซพิษแน่ๆหนูหายใจไม่ออกเหม็นเหม็นก๊าซพิษมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้โรงเรียนท่อไอเสียรถก็ปล่อยควันเสียมาเราจะทำยังไงดีครับก็คงต้องช่วยกันลดก๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อนจ้ะแม่ปลูกต้นไม้เยอะๆไม่ตัดไม้ทำลายป่าใช่เลยพ่อแม่หนูจะได้มีบ้านอยู่เพราะต้นไม้คือบ้านของเราลิงมีเป็นร้อยตัวนะพี่เราจะไม่มีที่อยู่ร้านอาหารมาแย่งที่อยู่แล้วไรเราบางวันก็มาเจ้าพวกเราไปใส่กงค้างคืนหลดหนูจึงมาพี่ตัวไงล่ะที่โรงเรียนเรามีจิตอาสาปลูกต้นไม้ให้หนูจะช่วยรดน้ำต้นไม้ทุกวันเราช่วยกันนะพี่เนาะจ๊บจ๊บดีจ้าต้นไม้โตเร็วๆไม่ร้อนร่มรื่นดีลดภาวะโรคร้อนได้ด้วยนะคนอื่นล่ะครับช่วยกันทำอย่างไรบ้างจ้าประหยัดน้ำประหยัดไฟปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ใช้น้ำน้อยๆเท่าที่จำเป็นปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้หลอดไฟก็ใช้หลอดตะเกียบจะช่วยประหยัดไฟหนูว่าพี่ล้างหน้าที่แปลงผักส่วนดอกไม้ก็ดีนะจะได้รดน้ำต้นไม้ด้วยยุ่งยุ่งไม่พูดบ้างก็ได้นะอยากพูดบ้างนะหนูอ่านหนังสือแนวสมุนมาห้องนี้แม่พ่อขับรถมาส่งมาใช้มาใช้พี่จะเดินมาหรือไงจิ๊กจิ๊กเดินมาทำไมให้เมื่อยก็ขับรถจักรยานมาสิประหยัดน้ำมันรถด้วยนะเราเลิกใช้โฟมหรือถุงพลาสติกนะแล้วใช้อะไรใส่ของล่ะครับก็ใช้ถุงผ้าแทนจ้ะเพราะโฟมพลาสติกย่อยสลายยากใช้เวลานานมากและเป็นขยะอีกด้วยในของแม่น้ำคนนี้หนุ่มพลาสติกด้วยโฟม
ขวดน้ำลอยเต็มไม่น่าดูเลยงั้นวันหยุดเราไปช่วยการเก็บขยะกันไหมดีดีหนูไปด้วยอย่าช่วยปั้นชูฉี่นะยูจะให้สมกับชื่อว่าโรงเรียนดีสี่ตำบลคุณครูครับอย่าอ่านบทร้อยกองที่แผ่นพูนให้ฉันเรียนจิ๊กจิ๊กจ้าจ้าทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกันเสียงดังฟังชัดด้วยนะโลกร้อนขึ้นทุกวันหากพากันปล่อยควันพิษแม่ลิงตัวน้อยนิดก็มีจิตคิดแก้ไขร่วมกันประหยัดน้ำพืชปลูกงามประหยัดไฟถุงผ้านำมาใช้ฝึกนิสัยให้เคยชินพี่อังกฤษทุกคนไพเราะมากลูกก็ต้องอ่านเขียนเรียนให้เก่งเหมือนพี่ๆนะจ้าพ่อใครก็คงพูดว่าลูกใครเนาะเก่งจริงนะช่างพูดเหลือเกินลูกเราก็พูดเก่งเหมือนพ่อเหมือนแม่ละจ้าพ่อพ่อแม่ลูกลิงแย่งซีนนี่หมดเลยนะถ้าไม่หนูพูดหนูขอร้องเพลงได้เปล่าได้จ้ะร้องด้วยเต้นด้วยสนุกเต็มที่เลยถึงครับคุณครูจ๊ะจ๊ะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับและนี่ก็คือโรงเรียนบ้านธรรมชาติกลางคืนสุดปกติโลกก็ไม่ร้อนทุกคนก็มีชีวิตอย่างมีความสุขจิ๊บๆผมผิดมา2รอบแล้วอ่ะขอให้ผมเริ่มใหม่ได้ไหมลืมภาพเมื่อกี้ไปนะครับอ่ะพูดใหม่ลูกมงเท่งมงปึ้มด้วยธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพปกติโรคก็ไม่ร้อนทุกคนก็มีชีวิตอย่างมีความสุขจิ๊บๆและขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนบ้านชิวชีครับกับคณะชิวชีบันเทิงศิลป์ครับโอ้ขอประทานโทษครับมาผ่าตอนสรุปทุกทีเลยอันนี้ก็คือละครลิงนะครับและขอคุณครูด้วยนะครับจากโรงเรียนบ้านชูชีนะครับสวัสดีค่ะวันนี้สวดสวดมากเต้นกันมันมาก จะหนีไปไหนกรรมการนะครับโรงเรียนบ้านชูชีนี่จริงๆแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่หุ่นสายเสมาเกิดมาได้ประมาณแค่2ปีเองครับใช่ไหมฮะตอนปี50นะคะปี50ตอนนั้นมาสอนกันอยู่ในโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของรณรงค์เรื่องไร้แอลกอฮอล์ไร้แอลกอฮอล์นะครับแล้วชูชีนี่เรียกว่าแบบฮาร์ดคอร์มากตอนนั้นไปแห่แหนกันที่ถนนด้วยใช่ไหมผมจำได้ไปเล่นละครเกี่ยวกับอะไรครับแห่แหนที่ถนนใช่รณรงค์แอลกอฮอล์ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับหอยอะไรครับหอยหลอดค่ะหอยหลอดใครรู้จักหอยหลอดอ้างสมุทรสงครามเด็กสมุทรสงครามรู้จักหมดคนที่มาสมุทรสงครามรู้จักหอยหลอดไหมครับเป็นของขึ้นชื่อเลยแล้วตอนนั้นมีปัญหาอะไรเรื่องสิ่งแวดล้อมครับอ๋อเพราะว่าคนที่หยอดหอยนะคะจะใช้ปูนขาวนะคะล่าทำให้หอยหลอดตายหมดค่ะใช้ปูนขาวรณรงค์โดยการใช้ไม้จิ้มปูนขาวแล้วก็ไปหยอดลงตามรูเมื่อครั้งนั้นหุ่นสายคณะชูชีนี่แหละครับช่วยรณรงค์ว่าเอาแค่ไม้จิ้มฟันไปจิ้มปูนขาวหยอดตามรูก็พออย่าเททีเดียวหอยมันหายหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ชูชีก็มาเสนอเรื่องโลกร้อนกันนะครับซึ่งก็ฝากไว้อีกหนึ่งคณะนะครับว่าในวันข้างหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆที่ชูชีจะมอบให้นะครับไปแข่งอะไรเหรอสิ่งที่อยากจะชื่นชมนะครับโรงเรียนนะครับในการภาคเสียงนี่เป็นเรื่องนวัตกรรมหนึ่งของการศึกษานะครับเราเอาไปให้เด็กๆฝึกละครหนึ่งเรื่องได้หลายอย่างได้แต่แต่งเรื่องต้องทำเสื้อผ้าทำศิลปะได้ตั้งแต่เรื่องของการที่ต้องอ่านออกเสียงนะครับเป็นนวัตกรรมที่คุณครูใช้ได้กันเสมอนะครับคือฝึกให้เด็กได้อ่านได้ใช้เสียงนอกจากนั้นเรื่องของการเขียนด้วยลายมือครับเมื่อวานโชว์ไปแล้วท่านผู้ชมขอให้กล้องซูมนะครับทำเป็นรายการทีวีไปได้ขอให้ชมนะครับไม่ได้ใช้การปริ้นนะครับลายมือนะครับท่านผู้ชมลายมือครับผมเห็นแล้วผมอายเลยนึกถึงลายของตัวเองลายมือครับสวยมากเลยนะครับสวยมากนะครับคือต้องการอนุรักษ์ไทยความเป็นไทยไว้ด้วยนะยังไงครับผมก็ลายมือสวยไงคะอืมหนังสือสวยไงคะแล้วก็การออกเสียงครับรอเรือครับขอให้น้องลิงได้ออกเสียงรอเรือให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยครับไปง่ายจังเลยหนูให้ดูรอเรือพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูพี่ที่โรงเรียนนะจ๊ะท่านผู้ชมครับเด็กๆครับโรงเรียนนะครับขอให้ออกเสียงกันให้ชัดๆนะครับต่อไปนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับโอเคครับงั้นขอครับเสียงหนึ่งเออใช่เสียงหนึ่งนี่ภูมิใจนำเสนอมากจำไว้อย่างหนึ่งนะครับเวลาเจอเพื่อนๆชุมชนใดๆก็ตามแต่เสียงหนึ่งอย่าไปล้อเลียนนะครับเป็นเรื่องของความเขาเรียกอัตลักษณ์แหมใช้ภาษาสูงมากเลยเขาเรียกว่าความเป็นชุมชนความเป็นวิถีความน่าภูมิใจจริงๆแล้วน้องไม่ได้เหน่อเนาะแต่ว่าตั้งใจอยากจะเหน่อเพื่อให้ตัวละครมีบุคลิกของชุมชนหน่อยขอเสียงเหน่อหน่อยสิลูกเดินเป็นแถวไม่ใช่ลอลิงใต้ราวนะ อันนี้เป็นเหน่อแบบไหนลูกรู้ไหมไม่รู้สร้างสรรค์ขึ้นมาเองไม่เป็นไรเรามีเหน่อหลายแบบนะครับนี่เป็นวิธีการสร้างสรรค์ในการออกเสียงของเด็กๆนะครับต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนคณะชูชีบันเทิงศิลป์นะครับบ้านชูชีมากเลยนะครับขอพี่ตู้นะครับมามอบ